ห้องมีพรมกับห้องไม่มีพรมพื้นเปื่อยพื้นโป๊แม่เปลี่ยนห้องเรียบเป็นห้องสวยด้วยพรมพื้นเดียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่น้องน้องชาแนลนะครับพบกับผมนะครับวิโสแห่งน้องน้องชาแนลผมได้ยินมาว่ามีคนอยากจะอวดพรมของเขาครับถามตรงๆเลยน้องฝนทำไมต้องปูพรมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบคนแต่งบ้านอ่ะมันจะเป็นต้องมีคือแต่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆจนหมดแล้วบ้านก็ยังโล่งเปลือยอยู่อ๋อพื้นเปลือยพื้นโป้แม่ต้องหาอะไรมาแบบฟิลตรงพื้นอะให้มันแบบเต็มบ้านให้มันดูแบบcomplete look แบบมากขึ้นก็วันเนี้ยก็เลยแบบชวนมาแบบดูซะหน่อยว่าแบบ before after เป็นไงพาไปดูเลยโอเคตามมาหา let's go อ้าวเฮ้ยมาไหนบอกว่าเดี๋ยวพามาดูผมมีค่ะจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าบ้านนี้ปูพรมทั้งหมดแบบ4จุดด้วยกันเนาะกว่าจะแบบได้พรมที่แบบถูกใจมาอย่างเงี้ยเนาะฝนก็แบบเฟ้นหาแบบเยอะมากจนมาเจอแบบร้านนึงคือ wow. Especa Pet เนี่ยคือเป็นร้านพรมที่แบบเป็นผู้นำเรียกว่านำเข้าพรมจากแบบยุโรปอะนะคะนำเข้ามากว่า50ปีคือแบบมีความเชี่ยวชาญหรือว่าแบบการให้คำแนะนำอะไรเงี้ยคือแบบดีมากๆพรมเข้าค่ะเฮ้ยพรมมาได้ยังไงเฮ้ยแต่ว่าฟิลห้องมันเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะบอกแล้วว่ามันเปลี่ยนไปจริงจากโล่งๆเมื่อกี้คือเหมือนแบบโอ้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าจริงใช่ที่ฝนเลือกอันนี้มานี่เขาเรียกว่าตั้งชื่อรุ่นได้แบบถูกมากๆอ่ะคือชื่อรุ่นของเขาคือชื่อรุ่นฟิลแบบฟิลที่แปลว่าแบบรู้สึกนุ่มอ่ะนุ่มนุ่มสัมผัสดีจริงๆทำให้เรารู้สึกได้แบบพักผ่อนจริงๆฟิลเหมือนแบบเฮ้ยเราได้ไปนอนอยู่ในแบบโรงแรม5ดาวอย่างนี้เลยนะคือแบบอยู่แบบหรูๆใช่อยู่แบบหรูๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันเลยค่ะเป็นห้องอ่านหนังสือค่ะเป็นมุมสงบที่สุดของบ้านละกันห้องนี้ก็ต้องแบบมีพรมเนาะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงป่ะอันนี้ก็เป็นห้องอ่านหนังสือนะคะพรมมาค่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังดูโล่งๆอยู่อีกแล้วจริงๆบางครั้งฝนก็เข้ามานั่งแบบทำงานด้วยการมีพรมที่เรียกว่าดูดซับเสียงอ่ะมันก็จะทำให้ห้องมันแบบยิ่งเงียบยิ่งแบบทำให้เราแบบมีสมาธิในการอ่านหนังสือหรือว่าทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ป้ายามาซะแบบขั้นสุดขนาดนี้เผื่อว่าเขาอยากจะรู้ว่าพรมรุ่นนี้ชื่อพรมรุ่นอะไรพรมอันนี้นะคะชื่อรุ่นว่าเฟนิกซ์นะคะก็จริงๆเหมือนตอนเลือกอ่ะมีหลายสีนะคือเฟนิกซ์เนี่ยน่าจะเป็นพรมที่ถูกดีไซน์เอามาไว้ใช้สำหรับห้องแบบอ่านหนังสือห้องทำงานห้องสมุดอะไรประมาณนี้จะไม่ได้เป็นพรมที่แบบเป็นเส้นใยแบบขนๆแบบขึ้นมาคือจะเป็นเหมือนพรมถักเนาะดูเรียบหรูมีสไตล์คือดูมีอะไรในความแบบเรียบหรูอันนี้ผมว่าตอบโจทย์งั้นเดี๋ยวเราไปดูพรมห้องต่อไปกันเลยอย่าเดี๋ยวโดนป้ายยาต่อแล้วเริ่มสนุกโอเคตามมาที่ห้องนั่งเล่นกันค่ะห้องไหนไม่มีพรมเนี่ยไม่ว่าตอนนี้ห้องหน้าบ้านคือห้องนี้ล้นสุดละห้องรับแขกไม่มีพรมไม่ได้ดังนั้นพรมมาค่ะโอ้เฮ้ยไปไงหรูปกติเมื่อกี้ก็สวยอยู่แล้วนะห้องนี้แต่นี่คือยกระดับขึ้นไปอีกคือสวยจัดเลยจริงคือถ้าจำเป็นจะต้องเลือกเนาะว่าพรมควรจะแบบปูส่วนไหนของบ้านบ้างอ่ะคงต้องเลือกห้องนั่งเล่นเพราะว่าเป็นห้องที่แขกมาใครมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นห้องแรกเนาะที่เขาจะแบบเห็นพรมที่แบบอยู่ในตรงนี้เราก็คือควรจะเลือกให้แบบเฮ้ยเป็นหน้าเป็นตาของบ้านด้วยนิดนึงเนาะพรมที่เลือกมาก็จะเห็นได้ว่าต้องแบบเหมือนมีความหรูมีความเข้ากับสไตล์บ้านแล้วก็อวดคนมาบ้านได้อ่ะเผื่อใครอยากจะซื้อตามก็ชื่อรุ่น Opus Cozy นะคะเห็นห้องกินข้าวห้องกินข้าวก็ปูพรมก็ปูพรมคืออย่างบ้านฝนอย่างเงี้ยโซนทานข้าวกับโซนห้องรับแขกมันอยู่แบบติดกันเนาะแล้วแบบโซนห้องรับแขกคือนางปูพรมมานึกออกปะจะมาแบบหลงๆที่ก็แบบไม่ใช่
ชื่อรุ่นแบบเทรนติโน่เนาะซึ่งสไตล์ของเทรนติโน่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีแบบแนวเอิร์ธโทนแต่ว่ามี texture ที่ทำให้พรมอ่ะมันมีลายต้องทดลองจริงๆสมมติเรานั่งเวลาทุกครั้งที่เท้าเราสัมผัสพื้นอ่ะมันจะรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้บรรยากาศการทานข้าวหรืออาหารบนโต๊ะเนี่ยมันดีตามไปด้วยคืออารมณ์ประมาณว่าถ้ามีไก่ย่างมาวางตรงนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกินไก่งวงอ่ะถูกต้องคือเรื่องการปูพรมโซนทานอาหารไม่ใช่เรื่องที่น่าคอนเซิร์นเท่าไหร่แล้วทำความสะอาดยังไงคะฝนก็ซื้อโฟมทำความสะอาดสกอชการ์ดของเอ็มอันนี้ก็คือซื้อในน็อกๆเหมือนกันมีอีกจุดนึงคือบ้านฝนละเลี้ยงหมาก็จะมี HG Air Care นะคะเป็นสเปรย์กำจัดกลิ่นแล้วอย่างเงี้ยพวกห้องอื่นๆนะจะทำความสะอาดยังไงแบบไม่ว่ามันจะเป็นพื้นอะไรอะนะไม่ว่าจะพรมหรือกระเบื้องหรือพื้นประเภทไหนอะยังไงมันก็คือต้องทำความสะอาดแบบอยู่ดีถูกไหมมันความสะอาดนี่มันขึ้นอยู่กับแบบตัวเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งพูดได้เพราะว่าจำเขามาอีกทีนึงจำใครมาแล้วเนี่ยจำจากพี่หมู Express Carpet นอกจากขายพรมแล้วยังขายวิธีการทำความสะอาดให้น้องด้วยตอนนั้นก่อนโควิดอะได้มีโอกาสแบบเข้าไปที่ร้าน Express Carpet สาขา CDC เรียบด่วนแล้วก็ไปเจอพี่หมูพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้เนาะถ้าเกิดใครรู้สึกโดนป้ายยาก็คือสามารถช็อปได้ที่ knocknock.com นะคะพี่หมูได้ transfer พรมทุกชิ้นมาอยู่บนเว็บ knocknock.com แบบหมดแล้วที่สำคัญการซื้อบนน้องๆมันดียังไงรู้ไหมพี่โสยังไงเรามีส่วนลดไงคะก็คือถ้าเกิดแบบตัดสินใจอะไรยากๆอยู่เนี่ยเข้าน้องๆก็ตัดสินใจง่ายเลยเดี๋ยวพี่เอาลิงก์จากฝนมาแล้วก็ได้เลยใน description ของคลิปด้านล่างนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ทำยังไงครับน้องฝนต้องกดไลค์และกดแชร์กด subscribe โอเคครบนะแล้วคลิปนี้ผมกับน้องฝนนะครับขอล่ำลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็กราบขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ knock knock